มีแขกมาเซอร์ไพรส์เออแม่เออสวัสดีพี่ดูเลยสองเชื่อว่ามองไม่เห็นพี่บี้ละสิต้องพี่เดอะสตาร์ครับรู้น่ะแม่ทำอะไรครับพี่อีกพี่บอกแม่ท้าได้ถามว่าเตรียมข้าวซอยไก่ไว้ให้น้องเหรอชอบไม่ใช่เหรออร่อยครับแต่ผมชอบข้าวซอยเนื้ออ้าวแม่ตอนนี้นี่แหละขนาดนี้จับนี่เลยยังมีอารมณ์เลยไม่ใช่ไม่ใช่จริงหรือเปล่าจริงครับแม่อร่อยที่สุดครับแต่เราเนี่ยชอบข้าวซอยเนื้อนะต้องเนื้อติดมันด้วยงั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนไก่เป็นเนื้อในถ่ายใหม่ทิศหน้าไหมครับไอเราได้คือผมคุยมากๆแม่เริ่มจับนี่แล้วแม่คะว่าแต่ว่าผู้หญิงเคยเห็นแม่ทำเลยแม่ทำเป็นเปล่าอ่ะข้าวซอยกินคนเดียวซื้อกินดีกว่าพี่น้องเขาก็กินคนเดียวนะอ่ะวันนี้หนูมาแม่ก็เลยทำโอ้ขอบคุณแม่ครับแม่โอ้แม่ทำแล้วแต่ว่าผมกินได้ป่ะครับนั่นแหละพี่ก็สงสัยนะพี่พี่ก็สงสัยอยู่เหมือนกันดีถามอย่างนี้มันดูถูกกันนะว่าแต่ว่าวันนี้ผมเป็นลูกมือให้แม่ครับโอเคลูกมืออ่ะเป็นลูกมือเลยลูกมือจะทำอะไรแม่ก็กลัวเขาจะตอบได้ไหมอ่ะแม่ก็กลัวมือหล่อๆนี่จะเลอะผู้เห็นเวลามีแขกมาไม่เห็นแม่จับเนื้อต้องตัวมากขนาดนี้อ้าวนี่ชาวหลานแล้วชาวหลานได้เกลียดแม่น้องหลานหลานที่มาเยี่ยมแล้วไงแล้วเต้นอย่าละไม่ตื่นไม่ตื่นแต่จะทำไม่ดูแต่กลัวจะไม่ถูกปากเขาเราก็ตกลงเมื่อกี้น้ำพริกอะไรนะจะบอกว่าไอ้น้ำพริกข้าวซอยเนี่ยนะครับมันก็คือน้ำพริกแกงเผ็ดธรรมดานี่แหละแกงแดงไหมน้ำพริกแกงแดงธรรมดาน้ำพริกแกงเผ็ดเนี่ยแล้วก็เขาก็ใส่ผงกะหรี่ลงไปหน่อยรู้จักผงกะหรี่ไหมรู้จักครับเคยกินปูผัดผงกะหรี่ประมาณนี้ได้ได้นี่นะคะเอาไอ้นี่ผัดนะลูกคะแล้วก็ใส่กะทิอันนี้อะไรครับแม่กะทิไงกะทิกะทิแล้วเราไม่ทำน้ำพริกนี่เองเหรอครับแม่น้ำพริกนี่ก็ทำเองก็ใส่เครื่องเทศธรรมดาเหมือนแกงเผ็ดนะลูกแกงเผ็ดเป็นไหมต้องให้จารณาอีกไหมอ๋อไม่เป็นไรครับแม่ครับอย่ามีอารมณ์สิน้องตามเฉยชอบไม่ใช่ผมแค่รับเชิญนะแม่ไม่เป็นไรลูกหลานทั้งนั้นจะเชิญไม่เชิญก็เหมือนกันจริงๆใส่กะทิเยอะนี่จะอ้วนไหมครับแม่ไม่อ้วนพอบี้ดูบ้านนี้สิดูลูกร่างกายข้างๆนี้นี่นะลูกนะเราก็ใส่ไก่แม่ไม่รู้ว่าชอบกินเนื้อโถผมล้อเล่นแม่เสียใจใส่ไก่อร่อยครับแม่จริงแต่ไก่บ้านนี้มีแต่เนื้อทั้งนั้นเลยนะเราไม่ใส่กระดูกกระเดิกไม่ใส่เองหนังเราก็ไม่ใส่นะหนังเออใช่พี่ชอบกินหนังไก่ป่ะครับกินได้ทุกอย่างครับที่เป็นไก่ครับโอเคเอาใจแม่สุดๆเอาใจแม่ไว้ก่อนครับแม่มีอารมณ์ครับแม่กินไก่ด้วยครับมีดนะครับมีมีดหลายขนาดด้วยครับพี่ครับแม่มีมีดเยอะเหลือเกินชอบกินน้ำหรือกินเนื้อล่ะแม่จะได้เติมเนื้อไก่ลงไปอีกเอาแล้วแต่แม่ครับแม่ทำแบบสูตรแม่สูตรแม่เลยสูตรแม่แล้วสูตรแม่คนตะกะนะกินเนื้อสูตรตะกะพอได้ไหมครับพี่ได้ครับได้ได้เลยใช่ไหมครับเพื่อแม่ครับผมจะตะกะไปด้วยเป็นไงครับแม่เอาสมือหนึ่งลูกไม่ต้องไปอดเอิดมันหรอกได้ครับยังไงมันก็ขึ้นมาครึ่งเซนถึงก็เปล่ารอบเอวอ่ะนี่แสดงว่าแม่กินมา2ปีแล้วใช่ไหมครับก่อนแค่19ถึง20นะจ๊ะโอ้ทำไมตอนนี้มัน45แล้วล่ะครับ5อะไร50กว่าบอกความจริงเราก็ได้เนี่ยนะครับพอมันเดือดใช่ไหมลูกเนื้อแกงสุกแม่จะปรุงด้วยเวลาแม่ทำนะครับแม่นี่แม่ใส่นี่ด้วยมันหอมดีอะไรรู้ไหมขิงครับเอออุ้ยตอบได้ด้วยน้องตอบได้เขาใส่ขิงด้วยรู้จักอันเดียวนั่นแหละครับนั่นแหละนี่แล้วเวลาทำนะกุ้งแมวเกลือมาสิเกลือก็ได้น้ำปลาก็ได้ลูกเกลือหรือน้ำปลาแม่เอาไหนล่ะทั้งสองอย่างสองอย่างค่ะเนี่ยมันคล้ายไม่ออกก็พอไปชี้ชวนน้องเขาทำไมก็ชอบเด็กไม่ใช่เหรอคนเดียวคุณไม่ค่อยหิวนะอยู่ใกล้น้องเขาอ๋อเหรอกินเด็กแทนระวังนะลูกกระดูกอ่อนเนี่ยพวกพวกเกี้ยวไม่รู้เรื่องพวกพวกไหนพวกพวกเนี่ยนี่คือระวังแม่ใช่ไหมครับแม่ละอมงาบเลยช้อนเอาช้อนมาเอาช้อนมาช้อนอันนี้เดี๋ยวแม่จะตัดรสเปรี้ยวหน่อยนะตักไปนี้เนี่ยลูกชิมสิเค็มหรือยังที่ให้ชิมเนี่ยขอเค็มอีกนิดนึงครับแม่เยอะไหม
นี่อะไรครับแม่ก็น้ำมะขามน้ำมะขามครับน้ำมะขามเนี่ยมันจะทำให้รสชาติกลมกล่อมแต่ถ้าเผื่อว่าบี้ชอบออกรสหวานเราก็โรยน้ำตาลทรายนิดๆก็ได้อันนี้ไม่หวานใช่ไหมครับไม่หวานขอชิมน้ำมะขามโอเคอุ้ยมันก็เปรี้ยวไงครับมันเปรี้ยวเหมือนแม่แหละแสดงว่าผมกินแม่ไปแล้วครับเนี่ยสนทนาแบบนี้พี่ไม่ค่อยได้ยินจากปากแม่พี่นะนานๆแล้วก็ต้องสงวนทีท่ากุ้งอย่าไปปล่อยพั่มเพื่อเอาลูกเอาคุณสุชาแม่อยากจะดูว่าชิมหน่อยชิมหน่อยเริ่มโอเคแล้วนะครับแม่แต่มันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างครับน้ำตาลน้ำตาลแล้วฮะให้บี้ปล่อยไหมคะแม่จะได้หวานเออได้นิดเดียวนะลูกนะอย่าเยอะใส่มือเลยนะแม่นะเยอะไปไหมแม่เยอะไปไหมพอตัวเองก็หวานอยู่แล้วใส่หินเยอะนี่จะพูดให้ฟังนะลูกนะบี้เคยทานไงแม่ไม่รู้บางคนก็ชอบน้ำใสบางคนชอบน้ำข้นถ้าชอบน้ำข้นหนูก็เอาหัวกะทิใส่ไปมันก็จะข้นๆใช่ไหมข้าวซอยมีน้ำใสด้วยไหมมีอ๋อมันหมายถึงมันข้นน้อยลงครับใช่เห็นไหมถ้าผมจะทานข้าวซอยน้ำแดงได้ไหมครับได้ลูกก็กินข้าวซอยธรรมดาเนี่ยละน้ำแดงใส่แก้วใส่น้ำแข็งอ๋อเป็นข้าวซอยน้ำแดงครับเดี๋ยวแม่จะให้พี่ลองชิมนะลูกครับแม่อันนี้แม่ลวกมาเสร็จแม่ถามเขาไหมเขาอยากได้หมี่กรอบบ้างหรือเปล่ามีกรอบเขาไว้เลยน่ากินไม่เป็นแล้วอย่าพูดนะข้าวซอยหมี่กรอบไม่มีเหรอครับพี่ข้าวซอยหมี่กรอบแล้วครับก็มีไหมครับเอากินข้าวซอยครับแล้วก็มีกรอบใส่น้ำกับน้ำแข็งครับก็จะเป็นข้าวซอยหมี่กรอบน้องนี่เขาสมองไวอ้าวทำไมแม่ไม่เอาอันนี้ล่ะใช่อันนี้น้ำข้นอันนี้ซื้อที่ไหนมาโอ้พวกนี้มันดูถูกกันจ้าพี่เห็นเหมือนพี่ไหมพี่อันนี้น้ำข้นกว่าอันนี้น้ำใสทำให้ดูสองอย่างรู้ว่าพี่ชอบกินน้ำข้นจะบอกว่าไอ้แบบที่ทำนี่มันผิดเป็นแบบน้ำใสเอ้าบี้ลองชิมสิบี้ชอบรสหม้อไหนหม้อแก่หรือหม้อไงหม้อนี้แก่คือหม้อนี้อันนี้เข้มข้นกว่าแต่กะทิเยอะไปครับอันนี้เข้มข้นน้อยหน่อยแต่กะทิก็โอเคเอาอันนี้ไหมล่ะอันนู้นน่ะแม่ทำมาเผื่อหลายๆคนทานแม่ก็ใส่ขึ้นมาด้วยเอาตะเกียบมาสิตะเกียบมีในรูปไหมช้อนเอาไหมแม่ช้อนชอบน้อยเผื่อบางคนกลัวกินแล้วเหม็นปากยืนใกล้ชิดกันเหลือเกินพี่ไม่มีรูเข้าไปเลยมีปัญหาไหมไหนว่ารุ่นหลานเอาแม่หลานก็หลานธนากรได้ปรุงไหมปรุงใส่มะนาวสักหน่อยเนาะนี่ไงแม่กำลังจะบีบให้นี่ครับแม่ครับอุ้ยมือล่วงสั่นตื่นเต้นก็อย่างนี้หนุ่มๆมาก็อย่างนี้เอาไม่ถามน้องเขาเหรอพอหรือยังชอบทานเปรี้ยวครับชอบทานเปรี้ยวรู้ใจแม่เนี่ยอ๋อจริงๆแม่ก็เป็นคนเปรี้ยวงั้นบีบแม่งไปด้วยนะครับบีบแซงไปเลยบีบแซงไปเลยพี่เข้าใจแล้วทำไมแม่ชอบบี้เราเป็นคนพันเดียวกันเนาะบี้น้องพันอะไรแม่พันอะไรแม่พอไหมลูกพอครับแม่เดี๋ยวจะเผ็ดไปเนาะเออใช่คนเลยนะครับแม่เอาเลยคลุกเลยลองเลยถ้าไม่เค็มก็บอกน้ำปลาของโปรดเลยป่ะคะเนี่ยบี้ของโปรดเลยครับข้าวซอยไปเชียงใหม่ทานตลอดเลยครับทานแล้วนะครับเออทานเลยลูกลองชิมดูก่อนนี่เป็นไงครับบี้ชิมน้ำดูหน่อยนี่ไม่ต้องอายลูกอร่อยก็บอกอร่อยไม่เป็นท่าก็บอกมาเลยว่าไม่เป็นท่าอร่อยป่ะอร่อยมากครับสงสัยพี่ต้องตักสักจานละลองดูดิครับอร่อยลองชิมนี่เลยทำไมฮะอย่าเลยเดี๋ยวแฟนคลับบ้างนี่อร่อยจริงๆครับเดี๋ยวเชื่องอะไรแม่ก็กินน้ำลายเชื่องตับบี้หมดแล้วทำไมจะทำให้งงไปหมดละกินชามดาวว่ามันไม่ทันคนมันก็อย่างนี้มันถึงขายไม่ออกพี่ขายไม่ออกนี่ไม่ใช่หัวใจนะที่คุณกุ้งยังขายไม่ออกอย่างทุกวันนี้ก็เพราะว่าไม่ทันคนนั่นเองครับนี่ถ้าแพรวๆอย่างคุณแม่แล้วเราก็รับรองหัวบันไดไม่แห้งแน่นอนครับไม่เชื่อก็ถามคุณบี้เดอะสตาร์ดูสิครับจริงไหมครับคุณบี้